พูดกันถึงธรรมก็รู้สึกจะเป็นของที่ลึกลับบางทีจะต้องมีการเชิญมีการอาราธนาพูดถึงเชิญธรรมไม่รู้จะเชิญธรรมมาจากไหนพูดถึงอาราธนาก็ไม่รู้จะอาราธนาธรรมมาจากไหนเพราะว่าธรรมของเรามีอยู่แล้วอยู่กับที่อยู่แล้วความเกิดก็มีอยู่กับที่ความแก่ก็มีอยู่กับที่ความตายก็มีอยู่กับที่ถ้าว่าจะจึงพูดถึงเชิญก็เชิญใจของเรานี่ที่มันชอบออกไปเที่ยวเตร่ข้างนอกนะเชิญใจของเรานี่ที่ชอบออกไปเที่ยวเตร่ข้างนอกไปไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรไปไม่เห็นจะได้อะไรติดไม้ติดมือมาตั้งแต่เราเกิดมานี่ใจมันออกไปตะลอนออกไปเตะเปรอยู่ข้างนอกล่ะมันไม่สามารถที่จะนับได้ว่ามันไปจำนวนเท่าไหร่แน่แม้แต่วันเดียวบางทีก็ไม่สามารถที่จะนับได้ว่าใจของเรานี่มันออกไปเที่ยววันละจำนวนกี่ครั้งแล้วไปแล้วมันได้อะไรไม่เห็นว่ามันจะมีส่วนใดที่เรียกว่าไม่มีส่วนใดก็คือยังไงกายของเราก็เหมือนเดิมอย่างนี้เกิดมา1ปีก็แก่1ปีเกิด10ปีก็แก่10ปีเกิด20ปีก็แก่20ปีเกิด1ปีนั้นตายไป1ปีเกิด10ปีตายไป10ปีเกิด20ปีก็ตายไป20ปีคือชีวิตที่เกิดมันหมดไปแล้ว1ปี5ปี10ปี15ปี20ปีเกิดมา40 50ขณะมันหมดไปแล้วมันตายไปแล้ว40 50ปีแล้วมันได้อะไรพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ทำใจให้สงบสอนให้เอาใจอยู่กับธรรมะเอาธรรมะอยู่กับใจนิสูทั้งหลายท่านยังมีภายธรรมเป็นที่พึ่งของใจธรรมเป็นที่พึ่งธรรมถ้าหากว่าใจของเราเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วธรรมเป็นที่พึ่งได้ทั้งนั้นมันก็เรือนชานบ้านช่องของเราถ้าเข้ามาอยู่บ้านในเรือนชานบ้านช่องก็กันแดดเดกันฝนได้ธรรมมากก็เหมือนกันเข้ามาถึงธรรมแล้วลมเย็นเป็นสุขแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกคือยังไงบ้านเมืองเขาจะเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนก็ช่างใจของเราไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยเพราะใจของเราสงบมีธรรมเป็นเครื่องอยู่จึงว่าให้อยู่กับธรรมะเอาธรรมะเป็นอารมณ์ของใจธรรมะคือความเกิดธรรมะคือความแก่ธรรมะคือความตายในเมื่อความแก่เข้ามาครอบงำเราเห็นความแก่ของเราเนื้อเหี่ยวหนังมันหนังยานเราก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเสียดายอะไรเพราะอันนี้เขาเกิดมาเพื่อเหี่ยวเกิดมาเพื่อเหี่ยวย่อนเพื่อยานจริงๆไม่จำเป็นจะต้องไปดึงไม่จำเป็นจะต้องไปผ่าตัดอะไรธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรเขาก็ต้องเป็นไปตามนั้นเราจะดึงให้มันหนึบแน่ทำไมดึงให้มันตึงมันก็แก่อันนั้นเราไม่ควรที่จะไปมีการกระทำโดยวิธีต่างๆที่เป็นปกปิดเราปกปิดเราเองแล้วก็ปกปิดคนอื่นหลอกลวงเราเองแล้วก็หลอกลวงคนอื่นด้วยปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติเรียกว่าปล่อยวางเขาจะเป็นอย่างไรเรื่องของเขาเป็นเราเดี๋ยวนี้อายุบางคนเข้ามามันก็หลายสิบผ่านไปแล้วไม่มีใครที่จะเอากลับคืนมาได้มันก็น้ำลายอุจจาระปัสสาวะในเมื่อหลุดออกจากสรีระร่างกายแล้วไม่มีใครที่จะเอาป้อนเข้าในที่เดิมได้เอามาคืนได้ทั้งที่สิ่งที่ออกไปนั้นมันก็ออกจากร่างกายของเราแต่ว่าออกจากร่างกายของเราแล้วกลายเป็นของสุขกระปรกขึ้นมากลายเป็นของ
น่าก็น่าเกลียดขึ้นมากลายเป็นของปฏิกูลขึ้นมาความจริงมันไม่ได้ออกไปแล้วมันจึงเป็นมันเป็นตั้งแต่ยังบัทันได้ออกจะน้ำลายก็มันกันน้ำมูกก็มันกันที่มันยังไม่ทันออกนั้นเอามือล่วงเข้าไปแล้วก็เอามาดมไม่ใช่ดมน้ำลายดมมือเท่านั้นหรอกกลิ่นมันก็จะบอกว่าอันนี้มันเหม็นอันนี้มันเป็นของปฏิกูลมันไม่ใช่เป็นปฏิกูลออกไปแล้วจึงเป็นถึงก็อุจจาระอเมปัสสาวะก็เหมือนกันที่ยังไม่ทันออกไปออกไปเป็นอย่างไรสภาพของสิ่งที่ออกไปกับสภาพสิ่งที่ยังไม่ทันออกก็เหมือนกันเป็นอุจจาระเป็นมูดเป็นคูดเหมือนกันนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเป็นของปฏิกูลผมก็เป็นของปฏิกูลขนก็เป็นของปฏิกูลเล็บก็เป็นของปฏิกูลฟันก็เป็นของปฏิกูลผมก็ต้องล้างกันทุกวันถ้าหากไม่เนี่ยไม่ล้างมันเหม็นสาบเหม็นสารเล็บฟันก็เหมือนกันต้องขูดต้องขัดต้องไอ้ต้องขัดต้องสีถ้าหากว่าไม่ถูเลยขูดไม่ขัดไม่ถูไม่สีแล้วมันก็สกปรกมันก็น่าเกลียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลิ่นถ้าหากว่าเราไม่ล้างให้สะอาดนี่กลิ่นมันนี่มันรุนแรงมากทีเดียวกินฟันกินปากของเรานี่นี่มันเป็นอย่างนี้นี่ละคำว่าปฏิกูลก็เป็นธรรมะอสุภะอสุพังก็เป็นธรรมะปฏิกูลกับธรรมะก็เหมือนกันนั่นละเหมือนกับกองมูดกองคูดอย่างนั้นนะมันน่าเกลียดถ้ามันสวยงามไหมอสุภะท่านแปลว่าไม่สวยงามกองมูดกองคูดมันสวยงามไหมแล้วมันน่าเกลียดไหมหรือมันน่ารักสรีระร่างกายของเราก็เหมือนกันประกอบมันกองมูดกองคูดอ่ะมันทั้งน่าเกลียดทั้งปฏิกูลไม่น่ารักด้วยเป็นของปฏิกูลธรรมะก็คือความจริงธรรมะก็คือสภาพความเป็นจริงเราระลึกถึงความจริงที่มีอยู่ในเราธรรมที่เป็นความจริงที่มีอยู่ในเรานี่แหละเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสไม่มีอะไรที่จะมาขัดเกลากิเลสดอกจะเอาวิทยาการสมัยใหม่มาขัดยิ่งขัดยิ่งหนาเครื่องขัดเครื่องเจียจีระในเพชรพลอยที่แข็งแกร่งจะเอามาขัดกิเลสของเรายิ่งขัดยิ่งหนายิ่งด่างในที่สุดก็หมดกำลังที่จะขัดเพราะขัดมันไม่หลุดไม่สึกไม่ร้อยสักทีนี่พระพุทธเจ้าท่านก็มาได้บอกให้เอาสิ่งนั้นมาขัดเอาธรรมคือสัจธรรมของจริงอันนี้เรามาขัดด้วยเอาใจของเราเกี่ยวข้องคุกคีสัมผัสอยู่กับสัจธรรมสัมผัสกับสัจธรรมที่มีอยู่ในเรานี้ธรรมชาติสัจธรรมที่มีอยู่ในเรานี้ใจดวงใดใจดวงใดใดเข้าไปเกี่ยวข้องผลของสัจธรรมจะขัดเกลาจิตใจดวงที่มีกิเลสมันเคลือบกิเลสมันครอบงำอยู่นั้นให้ลบล้างให้สลายให้เบาบางให้สลายตัวให้หมดสิ้นไปได้ด้วยสภาพความเป็นธรรมท่านเรียกว่าธรรมอาวุธเป็นอาวุธที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกตรงกันข้ามกับธรรมสิ่งที่เป็นข้าศึกก็คือความหลงคือความไม่รู้ธรรมก็คือความรู้รู้ชัดรู้แจ้งธรรมชาติความรู้นี่กำจัดความหลงธรรมชาติความรู้กำจัดความไม่รู้ทำยังไงความรู้จึงจะเกิดขึ้นเพื่อกำจัดความไม่รู้มันก็ต้องศึกษาให้มากนั่นเองมีตาก็ศึกษาตามีหูก็ศึกษาหูมีจมูกก็ศึกษาจมูกมีลิ้นศึกษาลิ้นมีกายศึกษากายมีใจศึกษาใจเรียกว่าศึกษาธรรมตาศึกษาดูก็ดูไปตาหูจมูกลิ้นกายใจตาก็สังเกตตาศึกษาตาก็ศึกษารูปศึกษาหูก็ศึกษาเสียงศึกษาจมูกก็ศึกษากลิ่นศึกษาลิ้นก็ศึกษารสศึกษากายก็ศึกษาสิ่งที่จะมาสัมผัสถูกต้องศึกษาใจก็ศึกษาอารมณ์ที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับใจหรือใจออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆอิทธารมณ์อนิทธารมณ์เอาใจศึกของเราศึกษากระทำศึกษากระทำอย่าไปศึกษาโดยการขาดคะเน
เอาใจดู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 และใจของเราที่ดูนั่นน่ะมันจะได้ความรู้ขึ้นมาในเมื่อใจของเราดูเห็นแล้วความรู้อันเกิดจากที่ใจเห็นก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นการศึกษาธรรมที่ถูกต้องความรู้อันนี้จึงเป็นความรู้รู้จากการศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่รู้จากการคาดคะเนโดนเดาเอาคาดคะเนโดนเดากับใจน่ะไปคาดคะเนใจไปโดนเดานี่จะคาดคะเนถูกโดนเดาถูกต้องสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างไม่เป็นไปให้จิตใจของเรานี่แห้งจากราคะโทสะโมหะได้จึงว่าเอาใจเกี่ยวข้องก็ทำไม่ใช่ว่าเกี่ยวข้องก็ทำที่พระพุทธเจ้าเทศนาอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่ไหนเกี่ยวข้องก็ทำที่เรามีอยู่นี้ชาติความเกิดเรามีอยู่แล้วชราความแก่เรามีอยู่แล้วมรณะความตายของเราก็มีอยู่แล้วตายอยู่ทุกขณะแก่ก็แก่อยู่ทุกขณะเกิดก็เกิดดูอยู่ทุกขณะขณะใดไม่เกิดไม่มีขณะใดไม่แก่ไม่มีขณะใดขณะไหนไม่ตายไม่มีตาตายทุกในขณะตายทุกระยะนี่ล่ะในเมื่อมันตายทุกขณะเกิดทุกขณะแล้วตรงไหนขณะไหนที่จะเป็นตัวเป็นตนของเราเราจะไปเอาของเกิดของตายเป็นตัวเป็นตนจะเอาสักขนาดไหนมันก็ไม่ได้ได้เมื่อเอาไม่ได้เราจะไปเอาทำไมธรรมชาติที่เอาได้แล้วอันนั้นเราควรที่จะสนใจจิตของเรานี่เป็นธรรมชาติที่ไม่ตายเป็นจิตนี่หรือว่าถัดรู้ความรู้ของเรานี่เป็นธรรมชาติที่ไม่ตายเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายเป็นนี่มีอยู่เป็นในเราทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกอย่างธรรมชาติที่ไม่ตายก็มีแต่ธรรมชาติที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะรู้เห็นธรรมชาติที่ไม่ตายที่มีอยู่ในเขาได้ธรรมชาติที่ไม่ตายนั้นจิตที่จะรู้เห็นได้ต้องจิตที่ใสจิตที่อาศัยในเรือนร่างของสัตว์ที่ประเสริฐคือมนุษย์เป็นต้นเทวดาอินพรหมก็สามารถที่จะสัมผัสให้รู้เห็นได้เทวดาอินพรหมก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันอย่างพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ในสภาพของความเป็นอเทศนั้นบรรดาเทวดาทั้งหลายก็เหมือนกันได้มีการฟังธรรมพันเทมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จพระผลก็มีจึงว่ามนุษย์เทวดาอินพรหมสามารถที่จะสัมผัสได้สัมผัสมรรคผลทำมรรคผลให้เกิดขึ้นในจิตในใจได้นอกจากสัตว์มนุษย์แล้วไม่มีโอกาสจะเป็นสัตว์ชนิดเดรัจฉานชนิดใดๆก็ช่างแต่สามารถทำสิทธวันให้ปรากฏขึ้นได้อย่างที่ท่านกล่าวเอาไว้นกข้างคาวไอ้ฟังพระท่านสวดสาธยายธรรมมีความเพลิดเพลินลื่นเริงแล้วก็เสียในตกลงแล้วก็ตายในขณะที่เพลิดเพลินลื่นเริงจิตเป็นกุศลนั่นไปถึงสวรรค์สวรรค์มีจริงนะครับแบบนี้ก็ต้องยอมรับจะเชื่ออย่างสนิทใจว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงถ้าเขาก็ไม่ปฏิบัติเนี่ยจะบอกว่ามีจริงสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะเขาก็เชื่อสักแต่ว่าที่คนอื่นบอกแต่ส่วนลึกของเขาไม่เห็นจะให้เขาเชื่ออย่างไรการที่จะเห็นชัดการที่จะเห็นนั้นมันต้องเห็นโดยการปฏิบัติการที่จะรู้ต้องรู้โดยการปฏิบัติรู้ตามตำหลักตำรารู้ตามที่คนอื่นเขาบอกอันนั้นรู้อย่างเรียนแบบเกิดเดี๋ยวพระดามันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นความรู้เป็นความจำสัญญานี่จ้าจำสักขนาดไหนมันก็ลืมเป็นเพราะธรรมชาติของสัญญามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดดับทวนก็มาแก่ความเกิดเสมอทวนก็มาแก่ทวนก็มาความตายไม่มีไอ้ไม่มีสัตว์โลกไม่มีหลงสิ่งอื่นหรอกหลงของเกิดหลงของแก่หลงของตายเท่านี้จึงต้องมาเกิดต้องมาแก่ต้องมาตายอีกต่อไปในเมื่อมาหลงกองนี้แล้วจะมาทำไมในเมื่อมาหลงของเกิดของแก่ของตายอันนี้แล้วจะมาทำไมที่มันมาเกิดมาแก่มาตายมาหลุดเกิดมาแก่มาตายมันก็พอใจมันใจมันเกี่ยวข้องใจมันพอใจอยู่กับของเกิดของแก่ของตายอันนี้ในเมื่อใจมันไม่พอใจใจมันไม่ใจมันไม่ยึดถือแล้วใจมันปล่อยวางเสียแล้วแล้วจะเอาอะไรเอามาเกี่ยวข้องกับกายเอาจะเอาอะไรมาเกี่ยวข้องกับความเกิดความแก่ความตายอีกหรือนี่ใจมันเกี่ยวข้องใจมันยึดใจมันไม่ยอมปล่อยในเมื่อมันไม่ยอมปล่อยมัน
แต่ใจอันนี้มันพังก็ไปหาอันใหม่อันไหนอันใหม่มันพังมันก็ไปหาอันใหม่อันใหม่มันพังก็ไปหาอันใหม่เพราะสิ่งที่เกิดมันล้นโลกเดี๋ยวนี้สิ่งที่เกิดมันล้นโลกและนับวันที่จะล้นขึ้นมันไม่ได้อดอยากจึงว่าของเกิดตายนี้ไม่หมดเป็นจิตที่ยึดพอใจติดอยู่ในสิ่งที่เกิดมันก็ต้องเป็นภาระในการบริหารของเกิดของแก่ของตายอีกต่อไปคำว่าภาระในการบริหารอันนี้ไม่ใช่แค่สัตว์มนุษย์เท่านั้นสัตว์อื่นๆก็เหมือนกันไปวินทบาทเห็นสุนัขตัวหนึ่งอาจจะเป็นในเจ้าของเขาไม่ใครจะสนใจเท่าไหร่ท้องกิวจึงกระทั่งท้องกระหลังนี่เกือบมันใกล้กันจริงๆถ้าหากว่าไอ้นี่ว่าคนเอวกิวท้องกระหลังนี่มันเกิดจะถึงกันนี่เวลามีหลังจากใส่บาตรแล้วหรือขณะใส่บาตรนั้นโยมก็ใส่บาตรพระรับพินบาตรนั้นนี่เวลาไอ้มีเข้าในเศษอาหารตกสักนิดเนี่ยมันจะต้องปึ๊ดไปทันทีโอ้อันนี้ด้วยอำนาจของความหิวอันนั้นเข้าเป็นภาระหนักในเรื่องการเยียวยาทางขันเยียวยาปากท้องของเขาสุนัขบางตัวนี่มันไม่ต้องเป็นภาระหนักแต่ในการแสวงหาแต่มันก็หนักของมันเรื่องการเพราะความเจ็บไข้ได้พยาธิก็มีเนี่ยทุกข์โดยธรรมชาติสัจธรรมก็คือของเกิดของแก่ของตายสัจธรรมก็คือของเกิดมาตายของเกิดมาตายทั้งส่วนรูปสิ่งที่เกิดมาตายทั้งส่วนนามแม้ว่าเกิดมาตายแล้วจะเป็นของใครเป็นของเราไม่ได้ร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันไม่ผิดอะไรกับฟองน้ำไม่เหมือนอะไรกับเราอย่าไปหลงเงาเงาอยู่ตรงไหนของจริงมีอยู่ตรงนั้นเงามีอยู่ตรงไหนของจริงก็มีอยู่ตรงนั้นล่ะจะไปหาของจริงที่เงาไม่เจอต้องหาของจริงอยู่ตรงที่ทำให้เกิดเงานั้นหาใจของเราก็เหมือนกันความคิดความอ่านอันเนิบไปอันนั้นเป็นเงาของใจนี่หาความคิดของใครไว้หาที่ความคิดความอ่านหาไม่เห็นดอกต้องหาที่ผู้รู้ความคิดความอ่านนั้นหาไปถึงผู้รู้ความคิดความอ่านแล้วไอ้เงาตัวนั้นมันก็หายไปคือเราไม่ได้สนใจกับเงาเราเดินไปไหนเราก็มีเงาเราเดินไปไหนก็มีเงาหากว่าเราดูเงาเราไม่เห็นเราดูเราเสียเงานั้นไม่มีของเรานี่ท้าทายเรามากท้าทายเราอยู่เสมอยิ่งเกี่ยวข้องยิ่งศึกษายิ่งพยายามที่จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ยิ่งท้าทายเรามันก็การงานในโลกยิ่งทำงานยิ่งมากยิ่งทำงานยิ่งมากยิ่งทำยิ่งมากยิ่งทำยังยิ่งสนุกถ้าหากว่าคนไม่ทำงานงานในคนนั้นไม่มีแต่ผลของงานผลงานของคนไม่ทำงานก็ไม่มีเหมือนกันใจของเราก็เหมือนกันทำงานมากงานยิ่งมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไรก็ดีเพิ่มขึ้นเท่าไรก็ดีเดี๋ยวว่างานเพิ่มขึ้นเงินงานมากไปดีผลของงานจะได้เพิ่มขึ้นผลของงานจะได้เพิ่มขึ้นงานในโลกทำไปแล้วเป็นงานทางธรรมงานคือข้อปฏิบัติธรรมทำแล้วเป็นอย่างพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ทำงานแล้วหากว่าพระพุทธเจ้าไม่แสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าป่านนี้พระพุทธเจ้าก็ยังทำงานไปแล้วพอเกิดมาก็ทำอีกทำจนตายตายแล้วก็ยังจะต้องเกิดไปทำอีกเกิดขึ้นมาทำจนตายตายแล้วก็ต้องเกิดไปทำอีกนั่นเรียกว่างานทั้งโลกทำไปแล้วเหมือนกับการรับประทานอาหารนั่นรับประทานแล้วไม่แล้วเป็นงานทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทำแล้วจริงๆพระพุทธเจ้าเปล่งอุทานออกว่ากตังกรณียังกิจที่จะทำต่อไปไม่มีอีกแล้วไม่มีเพราะว่ากิจนั่นกิจที่จะต้องทำนั่นกิจที่จำเป็นจะต้องทำนั่นมันไม่มีแล้วมันหมดเรียกว่ากตังกรณียังเรียกว่างานทางธรรมทำแล้วเรียกว่าทำแล้ว
ทำมีโอกาสที่จะแล้วนี่เราจะต้องพากันพยายามมีความภาคความเพียรเพราะทำแล้วมันแล้วเป็นงานอย่างโลกทำแล้วมันแล้วเป็นดอกถ้าหากว่าทำแล้วมันแล้วเป็นนี่งานในโลกเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเพราะโลกเกิดมานานคนเกิดมาทำงานในโลกมีมากเขาทำกันหมดแล้วนี่มันยังไม่แล้วสักทีมันยิ่งมากงานทางธรรมทำแล้วทำแล้วนี่ทำแล้วแล้วไม่ต้องทำอีกบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าก็ทำแล้วในว่าทำงานแล้วนี่กระไตรกตังกรณีอย่างจิตที่จะต้องทำงานเพื่อการขัดเกลาใจจิตที่จะต้องทำงานเพื่อการชำระสัตว์สังกิเลสไม่มีแล้วทำไมจึงไม่มีก็เพราะไม่มีจะไปทำในชำระสัตว์สังไม่มีที่จะไปรับไปถอนและจะไปทำเพื่อการละการถอนทำไมท่านจึงว่านิโรธเกิดขึ้นมรรคก็ดับมรรคคือขอบปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาจิตถึงวิมุตติธรรมแล้วการกระทำคือมรรคอันนั้นไม่ต้องเอามาใช้มรรคคือข้อปฏิบัติไม่ต้องเอามาใช้เหมือนกันนักวายนักไงนักรบออกศึกอย่างนี้นะปราบปรามฆ่าศึกหมดแล้วยังจะตำแบกปืนยิงต่ำนั้นไม่ถูกวางอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกิจที่จะต้องปราบปรามฆ่าศึกไม่มีข้าศึกไม่มีแล้วก็ยังอยากยิงปืนต่ำอันนั้นมันเป็นการสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นมันไม่เป็นธรรมคำว่าปฏิกูลในร่างกายของเรานี่เขาเป็นแล้วคำว่าอสุภะร่างกายของเราเขาก็เป็นแล้วคำว่าอนิจจังเขาก็ไม่เที่ยงของเขาแล้วคำว่าทุกข์เขาก็ทุกข์ของเขาแล้วคำว่าอนัตตาเขาก็ว่าเขาก็เป็นอนัตตาของเขาแล้วทุกจนกระทั่งเขาทนไม่ได้เขาต้องเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปทุกวันทุกจนกระทั่งทนอยู่ไม่ได้ไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ไอ้การที่ไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้อันนั้นก็คือเป็นอนัตตามันเสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็อันเดียวกันนั่นเองไม่ได้แตกต่างอะไรกันคือสรีระร่างกายอันนี้รวมไว้ถึงอันนี้อย่างทุกครั้งหน้าตาเป็นศูนย์รวมของสัจธรรมศูนย์รวมของสัจธรรมสัจธรรมทุกอย่างที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสอยู่ในอัตภาพร่างกายของเรานี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่อื่นไม่เจอดอกหารองเท้าในอากาศหาไม่มีหารองเท้าหารอยเท้าบนอากาศต้องหาลงในสิ่งที่สามารถที่จะสัมผัสได้สิ่งที่ไม่สัมผัสในไม่โอกาสที่จะสัมผัสได้ไปหาแต่รอยไม่มีดอกต่างคนต่างสนใจในการศึกษาในการปฏิบัติต่างคนก็ต่างมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของใจต่างคนกันต่างได้รับความร่มเย็นเป็นสุขภายในใจในหัวใจมีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันน้อยก็อยู่เป็นสุขอยู่ด้วยกันมากก็อยู่เป็นสุขเพราะจิตใจแต่ละดวงแต่ละลายมีแต่ความสุขความสบายถ้าหากว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วอยู่คนเดียวก็วุ่นวายอยู่หลายคนก็วุ่นวายถ้าหากว่าความวุ่นวายของหลายคนมารวมกันเข้าอันนั้นเกิดเป็นมีปัญหาขึ้นมาการปฏิบัติธรรมเป็นการแก้ปัญหาการปฏิบัติธรรมเป็นการตัดปัญหาไม่ให้เกิดไม่ให้โผล่ขึ้นมารบกวนจิตใจของผู้ใครมารบกวนจิตใจเป็นการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นทุกคนจะต้องปฏิบัติคนไม่เห็นความจำเป็นของการปฏิบัติธรรมแล้วคนนั้นจะเจอปัญหาแล้วไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้บางทีแก้กับปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายบางทีแก้ปัญหาด้วยไปประหัตประหารแก้ปัญหาด้วยการประหัตประหารคนอื่นแก้ปัญหาด้วยการประบัติไปประหัตประหารตัวเองอันนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดอย่างมหาศาลผิดอย่างมากมากไปจริงๆผิดอย่างที่ไม่แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเมตตาโปรดให้อภัยได้ในที่สุดก็ต้องรับโทษของความผิดพลาดของเขาโทษคนอื่นไอ้นี่ฆ่าคนอื่นมีโทษถ้าฆ่าเจ้าของจะไม่มีโทษไปมีได้
พราะเจ้าของก็คนเหมือนกันเจ้าของก็มีชีวิตเหมือนกันจึงว่าการหาทางออกการแก้ปัญหาโดยการเป็นประหัตประหารคนอื่นการหาทางออกการแก้ปัญหาโดยการประหัตประหารตัวเองเป็นการแก้ปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิผู้รู้ทรงตำหนิผู้รู้ตำหนิทั้งนั้นผู้มีเหตุมีผลตำหนิทั้งนั้นการแก้ปัญหาด้วยการเอาใจของเราเป็นถือยึดธรรมะเป็นหลักดำเนินเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเป็นการตัดปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอันนี้คือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ผมก็เป็นธรรมขนก็เป็นธรรมเล็บก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมหนังก็เป็นธรรมเป็นธรรมเส้นเอ็นกระดูกก็เดียวเป็นธรรมทั้งนั้นครูบาอาจารย์บางองค์ท่านชั่วขณะเดียวนี่ท่านพิจารณาร่างกายของท่านได้หนึ่งหลายรอบทีเดียวความรวดเร็วของจิตในเมื่อมีการอบรมให้มีกำลังพอขณะจิตเดียวนี้รอบครอบไปทั้งหมดในสรีระร่างกายชัดตามความเป็นจริงไปเสียหมดในเมื่อชัดในความเป็นจริงในสรีระร่างกายชั่วขณะจิตเดียวร่างกายอันไหนร่างกายอันไหนจะมาสัมผัสก็ชัดความจริงในขณะจิตเดียวนั้นไม่ต้องไปเสียเวลามันทันทีชั่วขณะจิตสามารถที่จะสลัดออกได้หลุดไปเสียหมดแต่สิ่งที่ได้มาสัมผัสนั้นจะสามารถที่จะสลัดให้หลุดได้ทันทีไม่เสียเวลาไม่หนึ่งสองสามไปจิตของเราถ้าหากอบรมให้มีกำลังพอแล้วเป็นสิ่งที่มีความมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างมากๆทีเดียวไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่าจิตของเราสิ่งไม่ควรรู้ก็รู้สิ่งนี้ไม่ควรเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าจะรู้ก็รู้ได้สิ่งที่ไม่น่าจะเห็นก็เห็นได้นี่ความอัศจรรย์ของจิตคำว่าความรู้ที่เกิดทำให้เกิดความอัศจรรย์นี่มันรู้ขึ้นมาได้ไม่ต้องไปปรารถนาอย่างรู้สวรรค์รู้นรกอันนั้นถึงปรารถนาสักขนาดไหนมันก็ไม่รู้ถึงพระนิพพานก็เหมือนการจะปรารถนาสักขนาดไหนมันก็ไม่รู้ถ้ามันไม่เป็นขึ้นที่จิตนะมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องปากเรื่องท้องมันงานนะแต่มันหนักจริงก็ทางเมาหนักจริงทางเมากลายเป็นเรื่องสนุกสนานไปทั้งหุงทั้งต้มทั้งแกงทั้งสับทั้งปิ้งทั้งทอดเหน็ดเหนื่อยพอแรงกินประเดี๋ยวก็ดาวแล้วมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยในการที่จะต้องทำที่ขับถ่ายถ้าว่ามันมีท่าที่ขับถ่ายอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกล่ะมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละถึงว่าเรื่องการเรื่องงานที่ไหนก็ช่างปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องปัญหาเรื่องอันนี้นะอันนี้มันเป็นประเพณีที่มันเป็นมายาวประเพณีอันยะที่ยาวนี่มันถ่ายทอดกันถ้าเป็นประเพณีนะมันเป็นตัวอย่างมันถ่ายทอดกันมีการทำแล้วสิ่งที่การกระทำทำนั้นนะเป็นแบบฉบับทั้งนั้นเป็นตัวอย่างทั้งนั้นถ่ายทอดกันเรียนแบบกันเป็นการทรงไว้ซึ่งพระศาสนาการรักษาพระศาสนาการปฏิบัติพระศาสนาให้เจริญก็เหมือนกันต้องเจริญด้วยการเรียนแบบต้องเรียนแบบต้องถ่ายทอดพระพุทธเจ้าก็เป็นต้นฉบับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เรียนแบบถ่ายทอดมาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี่ก็ถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับหลายไปเป็นลำดับอุบาสกอุบาสิกาก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงเป็นความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่ว่าบวชกลนผมกลนคิ้วนี่จะถือจะกล้าไปไอเข้าไปในบ้านตอนเช้าไปหาอยู่หารับประทานอันนั้นจึงเป็นในสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ถือตะกร้าถือใบถือแต่ตะพาบาทไปหาอยู่หาอะไรรับประทานอันนั้นน่ะถ้าหากว่าพอใจเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็คือทำให้พระศาสนานี่ลดคุณภาพลงมาด้อยคุณภาพลงการที่จะให้พระศาสนาทรงคุณภาพหรือว่าทรงคุณภาพไว้ไม่ต้องไปให้ยิ่งดอกเพราะศาสนาพระพุทธเจ้าก็คุณภาพสมบูรณ์แล้ว
ไปบิณฑบาตแล้วก็ต้องมาครบมาบิณฑบาตหนึ่งก็ต้องศึกษาในการบิณฑบาตนั้นไปบิณฑบาตก็ศึกษาในการบิณฑบาตไปบิณฑบาตก็มันก็เหมือนกับไปหาของอาศัยของปฏิกูลแต่ละวันแต่ละวันก็ไปหาของปฏิกูลแต่ละวันแต่ละวันก็ไปหาของทิ้งกินเข้ามาก็เป็นของทิ้งกินเครื่องเข้ามาถ่ายไปก็เป็นของปฏิกูลภาระของนักบวชหรือภาระของชาวบ้านเป็นภาระหนักเพราะต้องตะเกียกตะกายหาของปฏิกูลมาใส่ปากใส่ท้องกันของปฏิกูลมาใส่ปากใส่ท้องเวลาออกไปทางเป็นอุจจาระปัจจวสาวะมันก็เป็นของปฏิกูลนี่มันหนักไปหามูดหาคูดนี่แต่มันไม่ได้ไม่คิดว่าเป็นนั่นจากนั้นหนักเลยในเนื้อหาอาหารมารับประทานแล้วก็ยังมุ่งให้มีรสมีชาติมีกลิ่นมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยนี่กลิ่นก็เป็นเครื่องมอมเมาทำให้จิตของเรานี่มีความยินดีมีความต้องการรสก็เป็นเครื่องมอมเมาทำให้ติดในรสในชาตินั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ส่งเสริมเรื่องรสเรื่องชาติสอนให้พิจารณาให้แยบคายซะก่อนจึงค่อยคบค่อยฉันลงไปจะเย็นรสอะไรสิ่งที่เป็นรสนั่นเขาก็ไม่รู้แม้แต่ลิ้นอันนี้สัมผัสรสเลยคนไม่มีจิตมีใจอะไรลิ้นมันสัมผัสอะไรได้เค็มก็เหมือนกันรสเค็มมันก็ไม่รู้รสเผ็ดก็เหมือนกันเผ็ดมันก็ไม่รู้รสหวานเหมือนกันหวานก็ไม่รู้รสเปรี้ยวเหมือนกันรสเปรี้ยวก็ไม่รู้จะรสหวานสักขนาดไหนรสหวานนั้นก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันสลายมันละลายไปได้รสเปรี้ยวก็เหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้รสเผ็ดก็เหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงไปได้กลิ่นก็เหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้จะกลิ่นหอมสักขนาดไหนมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้บางทีกลายเป็นกลิ่นเหม็นขึ้นมาของสวยสักขนาดไหนก็ช่างนี่แต่ดอกไม้ถึงงดงามสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นในโลกจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีในโลกที่สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นแปรเป็นกลิ่นเป็นรสอ่ะไม่แตกไม่พังไม่มีจึงว่าในโลกอันนี้มีแต่ของพังในโลกอันนี้มีแต่ของเกิดมาดับท่านจึงว่าสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายหาตัวตนไม่ได้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะต้องดับไปทั้งนั้นจึงว่าไม่มีอะไรในเมื่อเราศึกษาพิจารณาแล้วนี่ถึงอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องก่อนก็คือสิ่งก็แล้วไปเกี่ยวข้องแล้วก็แล้วไปทั้งนั้นเพราะสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นมันก็ไม่มีอะไรเป็นคนมาคนอันนั้นมันก็มีแต่ที่จะแตกจะพังจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเรื่องราวอันนั้นเป็นเรื่องเป็นราวนั่นก็คือของเกิดขึ้นเกิดเป็นเรื่องเป็นราวใจของเราไม่ไปสนใจเรื่องราวอันนั้นก็ดับไปจึงให้พากันอยู่กับการค้นคิดอยู่กับการศึกษาอยู่กับการพิจารณาในเมื่อศึกษาค้นคิดพิจารณาพอแล้วใจมันสงบเองสงบอย่างไม่ต้องมีการบีบบังคับอะไรไม่ต้องบีบบังคับไม่ต้องกดไม่ต้องกำหนดอะไรเขาสงบของเขาเองเหมือนกับคนทำงานแล้วพักผ่อนได้อย่างสบายไม่กังวลอะไรทั้งนั้นนอนเหมือนนอนก็หลับสบายไม่สะดุ้งเพราะการงานทั้งทุกสิ่งทุกอย่างได้ทำแล้วการพิจารณาอะไรตัวไรปล่อยวางหมดแล้วพักผ่อนได้อย่างอิสระเต็มที่ไม่หวาดผวาจึงการพิจารณาจึงมีความจำเป็นศีลจึงมีความจำเป็นสมาธิจึงมีความจำเป็นปัญญาจึงมีความจำเป็นมรรคแปดนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเสมอต้นเสมอปลายไปศีลสมาธิปัญญานี่ต้องสัมผัสกันเสมอต้นเสมอปลายไปเหมือนกันเลยรถเดินอย่างนั้นรถวิ่งงั้นน่ะเครื่องยนต์ทุกส่วนนี้ต้องทำงานเจ้าเองสัมผัสสัมพันธ์กันจึงเป็นรถจึงวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทำเครื่องปฏิบัติเพื่อถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันต้องสัมผัสสัมพันธ์กันตลอดเห็นศีลไม่สำคัญเห็นสมาธิไม่สำคัญเห็นปัญญาสำคัญก็ไม่ได้จะเห็นศีลสำคัญเห็นสมาธิไม่สำคัญเห็นปัญญาไม่สำคัญก็ไม่ได้
เห็นสมาธิไปสำคัญเอกาทินไม่สำคัญปัญญาไม่สำคัญก็ไม่ได้สำคัญทุกอย่างสิ่งที่มีความสำคัญสิ่งที่จำเป็นพระพุทธเจ้าจึงเอามาเทศนาไว้ให้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้เป็นขึ้นในใจทานพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญและพระพุทธเจ้าก็ทานไม่มีใครเสมอและพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทานไม่มีใครเสมอพูดถึงศีลพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครเสมอแล้วก็ไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าพูดถึงสมาธิก็มีใครเสมอแล้วมันก็ไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าพูดถึงปัญญาก็ไม่มีใครเสมอแล้วก็ไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงว่าไม่มีใครเสมอเราตถาคตทำไมจึงไม่มีใครเสมอเราก็เกิดมาตายเหมือนกันมีพ่อมีแม่เหมือนกันนี่ไม่เสมอไม่สามารถเสมอไม่สามารถที่จะเสมอพระพุทธเจ้าได้เพราะการปฏิบัติของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าบุคคลใดๆในโลกผลก็ปรากฏยิ่งในด้านพระสติพระปัญญาวิชาความรู้หาประมาณไม่ได้เกิดขึ้นเยอะในการประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นก็การในบุคเกิดขึ้นก็เหตุเป็นยังไงผลก็เป็นอย่างนั้นฟังดูพริกเขาก็ไม่รู้เขาเป็นพริกกลิ่นของพริกเขาก็ไม่รู้เขาเป็นกลิ่นของพริกนะเขารู้อะไรไม่แต่คกไม่แต่สากเขาก็ไม่รู้เขาเป็นคกเขาก็ไม่รู้เขาเป็นสากไอ้ตามปุ๊ก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 อันนั้นคกก็ไม่ได้ยินเสียงสากก็ไม่ได้ยินไอ้สิ่งที่ไปตามอันนั้นตามเลยจนกระทั่งละเอียดขนาดไหนถึงไรไอ้สิ่งที่ถูกตามจนละเอียดเขาก็ไม่รู้อร่อย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 ไอ้สิ่งที่อร่อยอร่อยเขาก็ไม่รู้กินเข้าปากที่ไม่ท้องเข้าปากเขาก็ไม่รู้เข้าท้องเขาก็ไม่รู้ถ่ายออกไปเป็นอุจจาระเขาก็ยังไม่รู้อีกนั่นแล้วก็ศึกษาน่ะจึงว่าอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องใจของเราไปรับรู้อะไรต้องเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องรับรู้อันนั้นน่ะมาศึกษาคือสุสกิโตศึกษาให้ดีอยู่เสมอแล้วความรู้หักเกิดขึ้นในเมื่อความรู้หักเกิดขึ้นแล้วมันดีกว่าไม่ศึกษาแล้วมันบางทีมันเป็นอันตรายในโลกอันนี้มันมีแต่สิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่รู้ไม่มีในโลกอันนี้ทิ้งที่สัมผัสได้ตาโดยหูไม่อันนั้นไม่มีความรู้ทั้งนั้นไอ้สิ่งที่เป็นความรู้จริงๆนี่ไม่มีในโลกแต่มีที่ใจสิ่งที่สาเหตุที่มีความรู้ไม่มีในโลกแต่มีที่ใจมีที่จิตนอกจากจิตแล้วไม่มีอะไรมีความรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ลมมันไม่รู้นะแต่มันเข้าออกอยู่อย่างนี้ลมหายใจเข้าเจ้ารู้ไหมลมหายใจออกเจ้ารู้ไหมถามขนาดไหนมันก็เฉยมันไม่รู้จังไงถ้ามันเป็นลมมันจะรู้เข้ารู้ออกได้ยังไงพระพุทธเจ้าของเองไม่ได้สอนให้ลมรู้สอนให้รู้ลมลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ให้รู้ลมไม่ใช่สอนให้ลมรู้ในเมื่อดูเข้าไปแล้วลมก็ไม่มีอะไรมันก็เข้าออกอยู่นี่ลมก็สักแต่ว่าลมเท่านั้นไม่เห็นมันจะเป็นอะไรตัวตนของมันก็ไม่มีลมสักแต่ว่าลมเข้าไปในร่างกายนั่นก็เข้าไปเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปแล้วก็ออกมาหายใจเข้าไปลมสะอาดเวลาหายใจออกมาลมไม่สะอาดนะทำไมลมไม่สะอาดแล้วเพราะลมผ่านสิ่งปฏิกูลกลิ่นหายใจของคนนี่มีกลิ่นเหม็นนะหายใจออกมานี่มีกลิ่นเหม็นเวลาอยู่ด้วยกันมากๆนั้นลมหายใจออกของแต่ละคนมากๆอันนั้นไม่ดีดอกถ้าหาว่าที่ระบายไม่ดีนี่นะอันนั้นก็คือมลพิษเป็นโรคเป็นภัยเกิดติดต่อกันทางลมหายใจก็ได้โดยเฉพาะติดง่ายๆก็คือหวัดขึ้นแต่ไปใกล้กับคนหวัดจะเป็นหวัดขึ้นมาล่ะมันมีเชื้อติดต่อกัน
ทั้งที่ลมไม่รู้เรื่องนะแต่ลมที่ไม่รู้เรื่องอันนั้นนะกลายเป็นสิ่งที่เป็นมลพิษขึ้นไม่ได้เป็นไวรัสเป็นแบคทีเรียอะไรนะมันเป็นขึ้นมาได้เชื้อนั้นมันไม่ใช่เกิดจากลมนะมันเกิดมาจากคนและสัตว์นี่มันเกิดมาจากของเกิดมาตายจึงในโลกอันนี้ล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเกิดมาเนี่ยมันเป็นทุกข์นี่ภาวนาเข้าของเกิดมาตายไม่ต้องไปหวงของตายจะไปหวงทำไมหวงของตายมันจะเรียกว่าคนฉลาดได้ไงหวงของตายจะเรียกว่าเป็นคนฉลาดไม่ได้ของตายมันก็ต้องปล่อยวางเป็นของตายของตายก็ปล่อยให้เขาเป็นของตายไปจึงคนมีเหตุมีผลของตายแท้ๆเราจะว่าไม่ยอมอย่างมีคนหนึ่งในท่านเล่าไว้ลูกตายเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เคยไม่ได้ลูกไม่เคยไอ้ก่อนไปไอ้เวลาในได้ลูกขึ้นมาไอ้ลูกตอนนั้นมันก็เกิดอายุสั้นจะมาตายไปล่ะอุ้มลูกเดินแล้วนี่อุ้มลูกไปบ้านหลังนั่นอุ้มลูกไปบ้านหลังโน้นอุ้มลูกไปขึ้นเลยเดือนนั่นขึ้นเดือนหลังนั่นน่ะไปถามหายารักษาลูกที่ตายให้คืนมาทีนี้ไปหาที่ไหนเขาก็ไม่ใครก็ไม่มียาไปหาเลยคอยไอ้ที่จะมารักษาลูกที่ตายแล้วนั่นน่ะให้คืนมาได้ทีนี้ก็ไปหาไอ้มีคนแนะนำให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าท่านมีแต่มันจะต้องให้คนนั้นไปหายามาเป็นส่วนประกอบไปหายามาเป็นอะไรที่จะประกอบเป็นรักษาโรคในของคนตายแล้วหายขึ้นให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดนี่เมล็ดพันธุ์ผักนั่นไปหาหมู่บ้านที่ไม่มีคนตายไปหาพาไม่ได้เขาก็ไปหานะไปหานานเท่าไหร่มันก็ไม่เจอหมู่บ้านไหนไอ้เม็ดผักกาดมันมีแต่หมู่บ้านไหนมันก็มีคนตายทั้งนั้นนี่อุบายของเทศน์อุบายของพระพุทธเจ้าเทศนาสอนคนในที่สุดมันก็ได้คิดแต่โอ้คนไม่ตายมันไม่มีดอกเท่านั้นอุบายของพระพุทธเจ้าเทศนาสอนคนจึงว่าพระปัญญาของพระพุทธเจ้านี่หาประมาณไม่ได้เหมือนกับแม่น้ำมหาสมุทรทำไมยังมากมายขนาดนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเพื่อพระปัญญาธรรมนี่หาประมาณไม่ได้เหมือนกันไม่มีใครเสมอและใครจะเสมอพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้จึงบอกพระพุทธเจ้าประเสริฐสุดที่โลกอะไรประเสริฐสุดในโลกเขาบอกประเสริฐนี้แต่ประเสริฐสุดน่ะไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสุดแล้วเมตตาในดวงใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครเสมอปัญญาพระปัญญาที่ในดวงใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสติปัญญาของท่านผู้ใดเสมอปัญหาของพระอรหันตสาวกนั้นนี่พระอกสาวกสามารถแก้ได้ปัญหาของพระอกสาวกนั้นบรรดาสาวกที่ไม่เป็นอัคคสาวกนี่ไม่สามารถที่แก้นะอัคคสาวกปัญญามากมายไกลกองนี่แต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าได้แต่พระพุทธเจ้าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ของอัคคสาวกถึงจะเหลียวเฉียบมิสเนปัญญานั้นเนี่ยจะเฉียบจะคมจะแหลมจะลึกซึ้งขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่พระพุทธเจ้าสามารถที่จะแก้ได้ทั้งนั้นจึงว่ามีใครเสมอทำไมยังมีใครเสมอล่ะเพราะไม่มีใครสร้างบารมีธรรมมาเสมอพระพุทธเจ้าสร้างเหตุมาหาประมาณไม่ได้ผลก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันแต่ในด้านวิสุทธิ์ที่คุณนี่เหมือนกัน
ในด้านความบริสุทธิ์นี่เสมอกันไม่ยิ่งหย่อนเหมือนกันหมดพระสาวกอรหันตสาวกก็เหมือนกันอัครสาวกก็เหมือนกันแม้แต่ความบริสุทธิ์ในจิตของพระพุทธเจ้าก็เสมอกันไม่ยิ่งหย่อนกันถ้าหากว่ายิ่งหย่อนอันนี้คือก็คือไม่บริสุทธิ์แล้วมันจะมียิ่งมีหย่อนเหมือนกันหมดแต่พระเมตตาพระปัญญานี่ไม่เหมือนกันเมตตาปัญญาไม่เหมือนกันจึงให้พากันมีจิตมีใจชีวิตอันนี้เหมือนกับฟองน้ำให้พากันมีจิตมีใจชีวิตของเราท่านเหมือนกับฟองน้ำมันพร้อมที่จะแตกพร้อมที่จะพังไปพร้อมที่จะละลายไปเป็นโลกพร้อมที่จะละลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นนมเป็นไฟแล้วมันก็จะละลายจริงๆด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกแล้วมันเป็นอะไรเป็นตรงไหนเป็นเราพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ประมาทสรีระร่างกายอันนี้เขาพร้อมที่จะแตกจะพังเรือนชานบ้านช่องนี่มันก็ยังแตกยังพังเป็นถึงจะเอาเหล็กมาทำเอาคอนกรีตมาทำเอาหินเอาเด็กร่นตะแข็งแรงมาทำมันก็ยังแตกยังพังสรีระร่างกายของเรานี่มันแข็งแกร่งขนาดไหนเชือกผูกก็ไม่มีน็อตที่จะสกรูมาขันก็ไม่มีเหล็กสักเส้นเลยโหลดสักเส้นก็ไม่มีแล้วมันคงได้อย่างไรดูไปบางทีมันดูเข้าไปแล้วบางทีมันเกิดโอ้มันหายตรงไหนที่จะแน่นหนาไม่มีเรือนชานบ้านช่องนี่เอาช่วงเอาเชือกไปผูกบางทีมันก็ยังไม่แข็งแรงแต่สรีระร่างกายของเรานี่ต้องมีเชือกตรงไหนผูกมีแต่ไปชนกันไหวชนกันไหวชนกันไหวกระดูกก็ดีแล้วก็เอาเนื้อมาห่อเนื้อมันก็เด็กที่ไม่ได้แข็งแรงอะไรพร้อมที่มันจะหลุดพร้อมที่มันจะเปื่อยเชือกมาพลอยอะไรเอาก็มีของเหนียวๆสมมติเรียกว่าเอ็นนั่นผ่านไปตรงนั้นผ่านไปตรงนี้ผ่านไปแล้วก็เอาใบตองมาเอากระดาษมาห่อไว้ถุงพลาสติกมาห่อไว้เอาหนังมาห่อไว้มาเรียกว่าเป็นคนเอาหนังห่ออะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้สมมติกันเลยกันสมมติเรียกว่าเป็นคนทำไมจึงว่าอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ล่ะนี่กระดูกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรถามไปจริงๆแล้วกระดูกรูปเป็นกระดูกไม่กระดูกรูปกระดูกเป็นอะไรบ้างเส้นเองก็เหมือนกันตับไตไส้ปอดก็เหมือนกันตับไตไส้ปอดเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรจึงว่าเอาอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้ล่ะเอาว่าเอาหนังห่อไว้สมมติก็เรียกว่าเป็นคนแล้วก็เป็นคนนะจริงๆนะเดี๋ยวนี้ใครว่าไม่ใช่คนนี่เรานี่มันไม่ใช่คนนี่บางทีแหมมันโมโหนะแต่ความจริงเขาพูดถูกก็ไม่ใช่คนจะเป็นคนยังไงแต่ละอย่างเขาไม่เคยบอกเขาเป็นคนนี่แต่อันนี้ล่ะจริงว่ากิเลสมันบอกมันสอนมาสอนจนกระทั่งเป็นประเพณีสอนมาจนกระทั่งเป็นวัฒนธรรมสอนมาจนกระทั่งเป็นของเรียกว่าเป็นของจริงเป็นคำพูดที่ถูกต้องมาตลอดทีเดียวใครจะปฏิเสธไม่ได้ที่เลยเขาก็เป็นศาสดาสอนจิตใจของโลกนี่โลกเดียวนี่โลกกษัตริย์โลกเดียวนี้นะผู้ที่จะนับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดานี่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากๆแต่นับถือกิเลสเป็นศาสดานี่เรียกว่า 99.9 ซ้ำดีไม่ดีจะ99ยังจุด0.01อีกครับเนี่ยนกหนูปูปีกในโลกมันเท่าไหร่แล้วมันจำนวนเท่าไหร่แต่ละอย่างมันก็มากอย่างแล้วแต่ละอย่างมันมากขนาดไหนเพียงแต่มนุษย์ของเรามันมากไปขนาดไหนจนมากมันฟังคำสอนของกิเลสเท่านั้นนะเกศต้องการหามาบำรุงเลยทั้งนั้นถามพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรโอกาสที่จะสนใจนี่มีน้อยมากมากที่มัวอยากกิเลสในกิเลสได้เข้าเป็นศาสนาองค์หนึ่งของเขาเหมือนกันอันนี้นั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องดูเรามาอ่านเรามาศึกษาเราเนี่ย
เราเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของกิเลสเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือลูกศิษย์กิเลสอ่ะลูกศิษย์กิเลสก็คือว่ากิเลสมันบอกให้กระทำกิเลสมันบอกให้โกรธก็โกรธกิเลสมันบอกให้โลภก็โลภแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้โกรธไม่ให้บอกไม่ให้โกรธให้โลภบางทีไม่ฟังพระพุทธเจ้าหนาเห็นชัดๆอย่างนี้ได้ยินไหมล่ะสงสารค่ะระวังนะพุทธังสรณังกัจฉามิทุกพุทธังสรณังกัจฉามินี่ระวังไงกิเลสกิเลสมันจะมาสอนสมัยนะกิเลสสรณังกัจฉามินะได้ยินไหมล่ะคุณบุญลาภอ่ะได้ยินไหมล่ะ